กับผมนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเขต7จังหวัดอุบลราชธานีผมขออภิปรายพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือจากการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดโคโรนา19ซึ่งประเทศไทยได้ประสบปัญหาโควิด19ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่มีแผนรองรับพอเกิดโควิดปุ๊บท่านนายกก็ประกาศปิดเมืองปิดโรงงานปิดกิจการแต่ไม่ได้กักตัวประชาชนคิดไปวันๆท่านประธานครับโควิด19เนี่ยถ้าจะเปรียบนะครับในอดีตก็เหมือนกับโรคห่าของไก่ถ้าบ้านหมู่บ้านไหนไก่เป็นห่าถ้าประชาชนรู้จักฝังและเผาเนี่ยห่าก็จะไปไม่ไปอีกบ้านใหม่วันนี้ประเทศไทยนะครับห่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนห่ามันขี่เครื่องบินมาที่กรุงเทพวันนี้ท่านปิดเมืองแต่ท่านไม่กักตัวท่านก็ปล่อยให้ห่าไปที่หมอชิดครับไปที่หัวลำโพงก็ไปกระจายทั่วประเทศก็เป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องเดินทางกลับบ้านนะครับพอกลับไปบ้านเสร็จก็ทำให้มันยุ่งยากครับหมู่บ้านตำบลอำเภอต้องยุ่งยากหมดโดยเฉพาะพี่น้องอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและคุณหมอและพยาบาลทุกคนเนี่ยก็เสียสละนะครับให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิดด้วยกันทุกคนจึงทำให้โควิดลดระดับลงเรื่อยๆนะครับจนวันนี้แทบจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับวิกฤตของประเทศไทยมีวิกฤตมาเรื่อยๆครับวิกฤตภัยแล้งนะครับวิกฤตน้ำท่วมนะครับขอรูปด้วยนะครับวิกฤตภัยแล้งครับซึ่งวันนี้เนี่ยภัยแล้งเนี่ยไปทุกหย่อมหญ้านะครับภัยแล้งไปทุกหย่อมหญ้าพี่น้องประชาชนทำการเกษตรครับต้องลงทุนครับซื้อเม็ดพันธุ์ภัยแล้งก็เจ๊งครับหลังจากภัยแล้งเสร็จแล้วก็มาน้ำท่วมน้ำท่วมก็เจ๊งอีกก็ต้องลงทุนนะครับเสร็จแล้วตอนนี้มาโควิดโคโรนา19ซึ่งโควิดนี่ก็ทำให้ธุรกิจต้องเจ๊งแล้วก็ต้องหยุดนะครับวันนี้นี่ภัยแล้งไปทั่วประเทศหลังจากภัยแล้งก็น้ำท่วมน้ำท่วมเสร็จแล้วก็มาโควิดซึ่งในขณะนี้นี่รัฐบาลก็ให้พี่น้องประชาชนไปรับเงินที่ธนาคารครับแล้วไปดูที่หน้าธนาคารครับว่าประชาชนแน่นหน้าธนาคารครับขอรูปหน้าธนาคารด้วยครับวิกฤตภัยแล้งปี62วิกฤตน้ำท่วมปี63นะครับวิกฤตโควิดปี63วันนี้นี่ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้านะครับรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาครับเพราะวันนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอยเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยนะครับวันนี้รัฐบาลจึงมาขอสภาเพื่อจะกู้เงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนและไม่ว่าหนึ่งด้านการแพทย์นะครับการแพทย์ต้องมีวัคซีนครับมียารักษาโรคครับมีสถานประกอบการที่ดีนะครับเมื่อท่านมีสถานประกอบการที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะให้ชาวต่างประเทศมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยแต่ว่าท่านใช้เงินไป 45,000 ล้านบาทผมขอบอกว่าขอสัก 5,000 ได้ไหมครับให้กับพี่น้องอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้เสียสละเป็นขวัญกำลังใจครับก็ประมาณ1ล้านคนก็ประมาณ 5,000 ล้านครับส่วน 40,000 ล้านกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลต่อไปครับทำเรื่องการแพทย์ทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับและต่อมานะครับส่วน 550,000 ล้านที่จะนำมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คิดง่ายๆครับอย่าทำยากเหมือนท่านเลยนะครับวันนี้ประเทศไทยครับก็เปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งครอบครัวในโลกนี้วันนี้ประเทศไทยประสบภาวะปัญหาวิกฤตโควิดประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจนะครับพ่อในฐานะผู้บริหารประเทศวันนี้บอกว่าสตังค์หมดแล้วลูกก็ป่วยจะต้องไปยืมเงิน 1.9 ล้านล้านในเมื่อไปยืมเงินมาเนี่ยครับพ่อมีลูกหลายคนครับ
เป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งผู้ประกอบการเป็นทั้งข้าราชการนะครับก็มานั่งดูครับว่าเงินที่กู้มา 1.9 ล้านล้านเนี่ยทุกคนในครอบครัวก็เป็นหนี้ครับท่านประธานก็เป็นหนี้ผมก็เป็นหนี้พี่น้องประชาชนก็เป็นหนี้ครับวันนี้ท่านจ่ายครับจ่ายไม่ถูกคนคนไหนเก่งคนนั้นก็ได้คนไหนไม่เก่งเล่นไลน์ไม่เป็นเล่นเฟซไม่เป็นก็ไม่ได้ครับเสร็จแล้วเมื่อไม่ได้เนี่ยก็ออกมาด่าครับใครด่าก็ได้ใครไม่ด่าก็ไม่ได้วันนี้ทำง่ายๆครับทำยังไงครับท่านประธานครับคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปครับให้เลยครับคนละ 5,000 3เดือนหรือ6เดือนนะครับเสร็จแล้วครับทำไมถึงให้15ปีเพราะ15 16 17 18เนี่ยเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนครับเขาอยู่บ้านนอกเขามาทำงานในกรุงเทพพอตกงานกลับบ้านไปเนี่ยไม่ได้เงินครับชุดนี้ไม่ได้เงินส่วนนะครับเกษตรกรเนี่ยซึ่งเป็นน้องคนเล็กซึ่งต้องลำบากที่สุดนะครับวันนี้วิกฤตภัยแล้งก็เจ๊งวิกฤตน้ำท่วมก็เจ๊งวิกฤตโควิดต่อภัยแล้งก็เจ๊งอีกลงทุนครับลงทุนวันนี้ไม่มีทุนครับให้ไปเลยได้ไหมครับวันนี้นี่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับเราบอกว่าเราจะช่วยครอบครัวเกษตรกร1รายครอบครัวที่มี1คนครับให้ไปเลยครับ 5,000 คูณ6เดือน 30,000 บาทถ้ามี2คนให้ไปเลยครับ 60,000 บาทถ้ามี3คนให้ไปเลยครับ 90,000 บาทถ้ามี4คนให้ไปเลย 120,000 บาทถ้ามี5คนให้ไปเลย 150,000 บาทให้พร้อมกันครับให้พร้อมกันทั้งประเทศฝนตกทั่วฟ้าครับถ้าฝนตกแรงๆเศรษฐกิจมันก็จะแรงครับมีเงินหมุนครับท่านนายกทักษิณบอกว่าเงินที่ให้ไป100บาทเนี่ยถ้าไปซื้อของ13รอบรัฐบาลก็จะได้คืนครับซื้อ1รอบก็ตรง 7% ซื้อ2รอบก็ตรง 7% ซื้อ3รอบก็ตรง 7% เมื่อซื้อ13รอบเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถได้เงินกลับมาคืนนะครับวันนี้ครับก็ขอยกตัวอย่างครับว่าเมื่อรัฐบาลจะแจกสตังค์เมื่อรัฐบาลจะเยียวยาในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาครับโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามีโครงการพลิกหน้าดินครับฟื้นหน้าดินครับยกระดับเกษตรกรท่านต้องพาเกษตรกรครับที่ปลูกข้าวครับวันนี้อย่าพาขายข้าวเปลือกต้องพาขายข้าวสารวันนี้ปลูกข้าวอย่าพาขายข้าวเปลือกต้องพาขายข้าวพันธุ์ไม่ให้เศรษฐีมาขายข้าวพันธุ์ต้องให้เกษตรกรเป็นคนขายข้าวพันธุ์จากขายข้าวเปลือก10บาทมาขายข้าวพันธุ์25บาทนะครับแล้วก็เร่งส่งเสริมภาคเกษตรโดยเฉพาะเกษตรวันนี้ครับทำนาก็ขาดทุนทำมันก็ขาดทุนสวนยางก็ขาดทุนวันนี้ที่จะฟื้นฟูพี่น้องประชาชนได้ในวันนี้ก็คือเกษตรปศุสัตว์ครับก็คือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนซึ่งวันก่อนเนี่ยเราเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งขายวัวเป็นตัวครับวันนี้เราเลี้ยงวัวแบบคอนโดครับเลี้ยงในคอกครับอย่างสบายเลี้ยงโคขุนมีธัญพืชที่ประเทศไทยเราปลูกครับมีมันมีกากข้าวโพดมีกากมันมีถั่วเขียวถั่วเหลืองมีสั่งข้าวมีฟางครับวันนี้หยุดซื้อครับเรือดำน้ำหยุดซื้อรถถังครับเอามาซื้อเครื่องอัดฟางให้กับพี่น้องประชาชนครับทุกคนอัดฟางเก็บไว้หมดทุกคนไม่เผาฟาง PM 2.5 ก็จะไม่เกิดนะครับรัฐบาลต้องเร่งนะครับ 400,000 ล้านที่ท่านจะเอาไปทำเนี่ยครับต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานถนนคอนกรีตโดยใช้แรงงานชาวบ้านครึ่งหนึ่งเหมือนกับในอดีตที่ท่านทักษิณเคยทำครับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบกระจายน้ำซึ่งตอนนี้ได้ผลมากก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีระบบกระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโครงการนาแปลงใหญ่เนี่ยที่ท่านทำอยู่วันนี้ผมขอฝากครับว่ามันไม่ใช่นาแปลงใหญ่เพียงแค่ท่านเอาโฉนดมาต่อกันถ้าท่านอยากให้นาแปลงใหญ่ท่านต้องล้มคันนาออกและขยายแปลงนาให้ใหญ่ขึ้นนี่เราจึงจะเรียกว่านาแปลงใหญ่นะครับต่อจากนั้นครับท่านประธานครับวันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับว่าครอบครัวของเราเนี่ยประสบปัญหามาเยอะแล้วครับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตโรคซาวิกฤตโควิดวิกฤตภัยแล้งวิกฤตน้ำท่วมถ้าพ่อสอนให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยสอนให้ลูกเป็นคนขยันในอดีตครับพ่อของเราชื่อทักษิณชินวัตรพรรคไทยรักไทยครับได้สอนลูกครับฝนตกแรงๆต้องตื่นแต่เช้าไปนาป้านคันนาเพื่อจะขายข้าวกิโลละ20บาทตันละ 20,000 ต้องลุกแต่เช้าไปกรีดยาง
พื่อจะขายยางโลละ100พ่อจะเอายางไปแลกเครื่องบินเอายางไปแลกรถถังนะครับวันนี้พ่อของเราบอกว่าลูกฝนตกไม่ต้องไปนาหรอกพ่อไม่มีปัญญาขายข้าวพ่อไม่ลูกไม่ต้องไปสวนยางหรอกพ่อไม่มีปัญญาขายยางวันนี้ลูกนอนเถอะครับพ่อเอาตังค์ใส่บัตรให้แล้วลูกตื่นขึ้นก็เอาไปลูกกินมาม่าก็แล้วกันสอนให้ลูกขี้เกียจสอนให้ลูกไม่ทำงานวันนี้ก็ลูกก็ไม่มีเงินไม่มีงานก็ขายไร่ขายนาขายสวนขายบ้านไม่เหมือนในอดีตขายข้าวได้ขายยางได้ก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้อสวนครับวันนี้ครับและสุดท้ายท่านประธานครับอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการฝากถึงรัฐบาลครับว่าวันนี้ซอฟท์โลนครับที่จะช่วยผู้ประกอบการเรื่องลดดอกเบี้ยผ่อนทรงเรื่องช่วยอะไรต่างๆในวันนี้เนี่ยครับการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่นำให้ประเทศไทยมากที่สุดปีละ 3-4 แสนล้านบาทนะครับวันนี้ไปดูครับรถเครื่องบินก็จอดรถทัวร์ก็จอดเรือโดยสารรับท่องเที่ยวก็จอดไม่รู้จะไปขอซอฟท์โลนที่ไหนเพราะไม่เคยกู้โดยเฉพาะครับผมนี่ประสบปัญหากับตัวเองครับว่าวันนี้เนี่ยเราทำธุรกิจท่องเที่ยวโดยเอาเสือนะครับมาทำการท่องเที่ยวให้ชาวต่างประเทศได้มากอดได้มาเล่นกับเสือเป็นที่เดียวในโลกนะครับวันที่เศรษฐกิจดีครับเสือเลี้ยงวัวครับพอปิดกิจการ 3-4 เดือนวันนี้ก็ขายวัวมาเลี้ยงเสือวันนี้เสือผอมแล้วครับไม่รู้จะไปกู้ซอฟท์โลนที่ไหนปางช้างครับวันที่เศรษฐกิจดีคนมาเที่ยวขี่ช้างครับวันนี้ช้างไม่มีจะกินท่านดูในรูปนะครับว่าวันนี้ช้างผอมไม่รู้ช้างจะไปกู้เงินที่ไหนนะครับก็ฝากทางรัฐบาลได้ช่วยนะครับดูแลพวกธุรกิจท่องเที่ยวสุดท้ายครับวันนี้ถึงพวกผมจะไม่ให้พ.ร.บ.นี้ผ่านก็สงสารพี่น้องประชาชนและถ้าพ.ร.บ.นี้ผ่านก็สงสารพี่น้องประชาชนต้องใช้หนี้วันนี้ฝากเขาว่าใครที่ได้รับเงินคนละ 5,000 บาทช่วยปลูกต้นไม้ครับไม้มีค่าไว้ในไร่นาคนละ10ต้นได้ไหมครับ4ล้านคนเราจะมีต้นไม้ 4,000 ล้านต้นไว้ใช้หนี้ใน80ปีต่อจากนี้ไปขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณชูวิทย์